บอก 100% ครับนะเขาบอก 100% ดีขึ้นเยอะมากไม่ปวดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ออกจากปากตัวเองครับเรื่องนี้มันต้องออกจากปากตัวเองครับอาจารย์คนอื่นพูดแทนไม่ได้ต้องรอจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับ0816387938ครับโอ้โหบอกเบอร์นี่ไม่สงสารคนฟังเลยตัวเจ็ดครับ79 79 79อันนี้ 7938อ๋อโอเค79มีโอกาสผิดพลาดเวลาบอกเบอร์โทรศัพท์บอกทีละ3ตัวให้ช่องไฟคนจำมั่งครับเออ081 638ฝนตกต่อแล้วก็4ตัวพูดเลยได้ให้จังหวะคนที่เขาฟังบ้างไม่ใช่เบอร์ถ้าเขาทวนมาจริงก็ยิ่งช้าครับแล้วเสียพลังงานด้วยนะครับเอาละมาถึงเราเขาจะแล้วดีขึ้นไหมก็ดีนะครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่ามันจักรียาผมเคยเพลียเพลียไปถึงว่าล้ำเหมือนกับคนเหมือนมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะจากความจากที่ผมกลนนะแล้วผมทำให้กลางคืนมันนอนเราไม่รู้สึกตัวว่าเราเหมือนขาดอากาศนะครับพอตื่นเช้ามามันเพลียแล้วพอไปทำงานเนี่ยมันเหมือนมึนๆแล้วพอถึงบ่ายๆก็อยากจะนอนตามันผ้าผ้าครับแต่พอจากผมไปด้วยว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นแล้วพอมาถึงมารับพลังงานผมรู้สึกมันตามันสว่างแล้วก็มันมีเหมือนพลังงานมันเต็มมันเหมือนได้ชาร์จมันรู้สึกสดชื่นครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นแหละย้ำเป็นครั้งที่105วัดกันที่ความรู้สึกจำไหมครับครับรู้สึกดีขึ้นมากๆครับเนี่ยแผลก็ถ้าผมดูตามมันก่อนนู้นกับวันนี้นะมันยังบอกผลไม่ได้ครับแต่ถ้าไปดูผิวโดยรวมเนี่ยครับผิวข้างไม่ต้องดูแผลมันจะเนียนอ๋อครับใช่มันจะใสครับเห็นไหมเพราะพวกนี้มันคงเป็นแผลเป็นนะครับตรงนี้ครับก็ดูตัวข้างมันนี่แหละครับอ๋อครับเนี่ยพลังงานตัวนี้มันจะครับ radiation มันจะขับความเสียออกครับประหลาดมากมันรู้สึกว่าวันนั้นที่ออกไปมันมุมมองตาเรามันรู้สึกสว่างแบบใสอ่ะซึ่งเวลามามันเหมือนมึนๆมัวๆครับมันฟ้าๆไม่ชัดเนี่ยครับตรงนี้มันทำให้เราเกิดการตัดสินใจช้ายิ่งราชการครับอ่านหนังสือมันพลาดมันไม่ค่อยชัดไม่ใช่อ่านหนังสือราชการเนี่ยครับอ่านเที่ยวหนึ่งถ้าไหวนะจบปุ๊บเสร็จได้เลยครับถ้าคนช้าสองแล้วก็ยังต้องดูเสร็จไม่ลงจนจับประเด็นไม่ได้ครับใช่สามยังไม่ไหวครับงานกองเต็มโต๊ะกลับบ้านก็ยิ่งไปหนักใช่พรุ่งนี้ก็มันก็นี่เนี่ยคือตัวปัญหาครับชุดท้ายก็อารมณ์บ่จอยไปกันใหญ่แล้วทีนี้เครียดแล้วตามมาครับไปกันใหญ่แล้วพลังนี่มันให้ตัวนี้ครับครับตาสว่างมองอะไรมันไบรท์มันไบรท์ใช่ครับมันจะง่ายในการทำงานแล้วเราสามารถเก็บได้เร็วขึ้นครับง่ายการทำความเข้าใจจำไปเลยครับแล้วก็มันจะรีเฟอร์ไปถึงระเบียบก่อนเสร็จไม่รู้คนทำราชการมันต้องมีคำว่าระเบียบไม่มีข้อบังคับครับในการทำหน้าที่อยู่ครับหน้าตากเราเซ็นปุ๊บตรงกับระเบียบไม่ตรงสวยนะโยมครับใช่ครับง่ายมากยกเว้นเป็นเจ้าของระเบียบเปลี่ยนแปลงแม่งเองทำไม่ได้นะครับอยากทำไหมไม่อยากอยากทำไหมได้ครับต้องทำต้องทำครับต้องทำเพราะมันต้องเปลี่ยนระเบียบปลดล็อกที่เป็นระเบียบเนี้ยให้กับคนรุ่นต่อไปอ๋อครับเมื่อกี้ผมบอกว่ารอเด็กเกิดหลังมกราคม37ครับรอรุ่นนั้นครับถึงจะปลดนะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแผงครับผมเจเนอเรชั่นเขาเลยผมไปรู้ถึงขนาดนั้นครับจ้ะเป็นกันทั้งโลก
ผมเชื่อว่านะครับโลกใบนี้จะใช้เงินสกุลเดียวบ้านเราจะใช้เงินอยู่สองสกุลครับสกุลหนึ่งก็คือสกุลโลกเอาไว้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนใช่ความสามารถใครก็เอาไปเยอะๆผมมีไฮเทคชั้นหนึ่งอยู่แล้วผมขายสบายเลยผมมีคู่แข่งแน่นอนครับผมไม่ต้องสต็อกของด้วยเห็นไหมฮะไม่มีคู่แข่งแน่นอนครับสบายนั่นแหละทีนี้สกุลเงินที่สองพิมพ์แม่งเยอะๆใช้หลักเรือล่มในหนองทองไม่เป็นไรเสียผมนะครับความคิดเนี่ยอเมริกันก็ใช้อยู่เวลาครับหนึ่งเขาใช้โคตรต้องรู้เขาไม่ยอมหรอกครับก็ไม่ยอมแพ้แล้วครับจุดนี้นะจะเป็นจุดที่มันจะไฟติ้งกันมันจะรู้ถึงขนาดนั้นครับเมื่อถึงวันนั้นเปลี่ยนแปลงนั่นนะฮะครับค่าเงินสกุลเดียวจะเกิดขึ้นในโลกพอมาถึงตรงนั้นปุ๊บรู้กันไม่เกิน1เดือนจบแน่นอน ไม่รู้ใครเกิดกดปุ่มก่อนก็คือชนะไม่มีทางไอ้ยังเลยบอกให้กระดาษโอเคนะครับผมขอบคุณครับเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าโลกใบนี้เวลามัน 7,000 กว่าล้านคนที่มันสมดุลอยู่ได้จริงๆนะฮะต้องประมาณ 4,500 ล้านคนโอ้โหครับเอามาครึ่งนึงเลย 4,000 กว่ายังมากกว่าครับต้องเหลือครึ่งครับนอกนั้นช่างโคตรแม่มันประมาณจริงนะครับจ้าครับแล้วพี่คนพิการนะฮะให้เน่าเปื่อยไปเองลาตามวาระเอาที่เหลือครับถึงขนาดนี้เราต้องไม่ตกเป็นหนึ่งของตรงนั้นเนาะเพราะเรามี PE ช่วยอยู่ครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วครับไม่รู้ถ้านิวเคลียร์มันระเบิดตรงจากจุดที่เรานั่งเนี่ยข้ามไปมันสักเอาพันเมตรดีกว่า500เมตรมันใกล้เกินไปปกติ10กิโลเมตรก็ไม่อยู่นะหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเอาสักว่าพันเมตรกันแล้วกันครับ1กิโลเมตรถ้าตายเป็นคนจุดท้ายแน่นอนผมจะรู้ตัวเองขนาดนั้นครับถ้ามันจะตายด้วยตรงนี้นะระเบิดตุ๊บมันจะมีแรงดันข้างหลังมันปะทะก็เหมือนกับถูกบีบครับเหมือนกับหลังพิงกำแพงเนี่ยไอ้นี่มันปะทะช้ำเลือดจมูกหมดเละหมดของผมไม่เป็นไรเพราะว่าร่างกายผมแอบสอบผมจะรู้ตัวขนาดคนที่มีตัวนี้มันจะแอบสอบได้ครับงั้นมีกันเยอะๆครับโอเคนะครับอาจารย์นะครับครับไม่ใช่หรอกถ้าตายหมดจะให้ลุงหมอดอยู่กับใครมาเนี่ยใช่ไหมครับมันต้องรีบสร้างคนเยอะๆเอาไว้ครับเยอะๆเอาไว้อยู่ด้วยกันถ้ากรุงเทพนะฮะมีแค่พันคนเนี่ยอยู่ได้ไหมครับก็เป็นชุมชนได้ครับค่อยๆฮะยังเลือกกลุ่มกันได้อยู่เนาะใช่ถ้ามีแค่10คนเนี่ยยุ่งนะพี่นะลำบากครับไม่รู้ผมคิดจริงๆเอาถ้ามีผมคนเดียวว่าเบรนะพี่ดีกันนั่นก็ดีเผยแพร่ครับผมในมาในมาดูตัวค่อนข้างจะครับกันยอมไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ได้แน่ผมจะรู้เรื่องพอสมควรครับโดยทางเลยไม่ใช่ผมรู้จักข่าวสารนะครับผมประมวลโดยสถานการณ์โลกประมวลโดยสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศครับผมไม่เอาข้อมูลโลกทั่วไปไม่เอาไม่ใช่ข้อมูลนะข้อมูลมนุษย์ผมจะไม่ใช้กันโอเคนะครับผมใช้ข้อมูลธรรมชาติครับผมโอเคไม่เหนื่อยมากฝันอ้าวหายใจยาวครับ
ดอกใหญ่เด่นนอนก่อนดีขึ้นไหมหรือยังมีอยู่อยู่ครับคอยดูให้เวลามันปรับเพราะออโตเมติกตรงนี้มันสำคัญนี่โอ้โหเบาหัวปุ้นเลยขยับเองโยมเบาแหววไหมครับปวดเดี๋ยวยกมือข้าเบาแหววไหมคล่องขึ้นนั่นเองเบาครับแปลว่าเรามีพลังมากขึ้นจึงรู้สึกเบาครับนั่นแหละครับถ้ามีพลังลมมันก็ถูกกดตลอดเวลาถามว่าอะไรกดคำตอบสุดท้ายอากาศกดความกดกดทั้งแนวตั้งครับกดทั้งแนวราบเคลื่อนไหวช้าครับเพราะว่าพลังภายในเราน้อยเมื่อเวลามีมากปุ๊บมันก็จะสู้ครับครับทำให้เราหายใจได้ง่ายขึ้นไม่เกิดอะไรครับใช่แล้วโมเมนต์คล่องขึ้นเหมือนกับถูกกดน้อยลงเพราะพลังงานเรามากขึ้นความกดของเรามันคอนโทรลไม่ได้ครับกฎธรรมชาติแต่ด้วยเนื้อหาที่มันสามารถทำได้มองให้ออกครับแค่นี้ก็เป็นปัญญาแล้วนะครับเข้าใจแค่พอยต์นี้ก็เป็นปัญญาแล้วซึ่งไม่มีใครที่มาชวนคิดอย่างนี้หรอกไม่มีทางนี่คือปัญญาต้องใส่เข้าไปตรงเนี้ยตามฟิตติ้งที่เป็นจริงเนี่ยที่คือปัญญาครับนั้นโอกาสที่บุคคลที่ไม่มาเจออย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ปัญญาจากผมครับเพราะว่าทีนี้มันต้องตอบสนองด้วยฟิตติ้งด้วยไม่ได้กันนี่คือปัญญาปัญญาที่พวกนี้ความรู้ไม่ใช่ปัญญานะอย่าไปสรุปว่าความรู้คือปัญญาผิดหมดแน่นอนนะครับความปัญญานี่มันจะเกินกว่าความเข้าใจปกติ
เกินกว่าความเข้าใจแต่ความเข้าใจนั้นเป็นพื้นฐานของการมีปัญญาครับความเข้าใจต้องประกอบด้วยฟีลลิ่งจึงจะเกิดปัญญาครับโอเครู้สึกได้ครับนั่นแหละครับพอเวลาเบิร์นปุ๊บมันจะไปหาเซลล์เองครับเพราะว่ามันจะผ่านเลือดไปหัวใจก็คือเรื่องเลือดครับเมื่อกี้มันจะเจ็บมากเหมือนตอนกดตรงแถวๆนี้แต่ตอนนี้เลยแหลกหมดละเบาเหมือนกับน้องชายเป็นไงเหมือนกันครับหมอเขาบอกว่าอะไรกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยเป็นปีกล้ามเนื้อหัวใจผมก็เป็นครับผมแค่สัมผัสปุ๊บไปเดี๋ยวก่อนครับดีขึ้นมากมากครับเบาหัวมากไหมมากครับสว่างเหมือนที่คราวที่แล้วแล้วก็หายใจคล่องขึ้นถูกต้องแล้วครับรู้สึกมันไม่มีอะไรหน่วงไม่มีอะไรอัดหรอกครับครับเอาล่ะสุดท้ายนี่ครับเอ๊ะครับเออขนาดนี้เหมือนวิ่ง150เมตรครับแต่เวลาได้ชาร์จด้วยลมหายใจมันจะเป็นซุปเปอร์ชาร์จครับนี่คือพลังเชื่อแต่ต้องจังหวะต้องเชื่อมันนะครับครับหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นแค่นี้ก็ทำงานได้เยอะแยะแล้วครับจบข่าวไหมสี่ชีวิตใช้เวลาเยอะนะ แต่ก็เป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าครับคุ้มค่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่อยู่หน้าจอเขาพอได้รับประโยชน์ไปด้วยจากเราสื่อสารอยู่ตรงนี้ครับผมแม้ว่าเขาจะไม่ได้มารับตรงนี้โดยตรงครับถ้าหากว่าพลังของผมมีทั้งหมด 100% คนก็อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะเขาจะได้ประมาณ 5% 10% สำหรับคนที่เขาทำเข้าใจตามเขาจะไม่ได้ร้อยอย่างคุณถ้าอย่างคุณทำอะไรแล้วต้องสัมผัสตรงครับก็จะได้คำว่าร้อยขึ้นมาจึงจะมีโอกาสได้ 100% เพราะต้องสัมผัสตรงโดยสัมผัสตรงนี่ถือเป็นการสัมผัสครับความเข้าใจนี่มันก็แค่ 5% โดยเนื้อขึ้นมาคนไหนไม่เข้าใจจะหวังแค่อย่างเดียวมันก็หลุดนั้นความเข้าใจ
จึงเป็นตัวเริ่มต้นของการให้พลังงานนี้เข้าไปเชื่อมโยงครับก็แปลว่าจะข่มเขาโคให้กินหญ้าไม่ได้เห็นนะครับโคมันหิวหญ้าจริงแต่จะข่มมึงกินสิมึงกินสิไม่ได้คือความต้องการของท่านนั่นแหละต้องเข้าไปด้วยความเข้าใจมันถึงจะถาวรโอเคนะครับจบข่าวเนาะครับผมประเมินผลดีการความเกิดความสบายตัวขึ้นเยอะครับอาการปวดก็ดีขึ้นเกือบจะ 100% ครับอยากสบายตัวแค่นี้ครับเพราะหลังๆมันจะใช้ตรงนี้เป็นหลักเพราะเราไม่ยอมรับความว่าโรคอยู่แล้วครับเพราะอนาคตเนี่ยจะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จในชื่อโรคครับเจอแน่ไม่เกิน15 ปีเจอแน่เพราะมันโหมันเหลือเกินเตอร์แน่ครับแต่ไม่ใช่ลุงหอบนะลุงหอบไม่ให้ใครอยู่แล้วลุงหอบไม่ไปใช้บริการใดๆอยู่แล้วนะครับโอเคประเมินผลเปอร์เซ็นต์ครับ 100% ครับดีขึ้นมากไปไหม95ก็ได้แต่มันดีขึ้นจริงครับก็ใช่เนี่ยฟีลลิ่งนี้ไม่ใช่มาโกหกก็ได้ครับขึ้นสายเมื่อไหร่ก็ตอบตามฟีลลิ่งครับมันทำอะไรก็ตอบไปนะครับไม่มีผิดแน่นอนไม่มีครับถ้าผิดฟีลลิ่งปุ๊บยุ่งเลยจะเนี่ยครับศาลเนี่ยท่านจับล็อกได้ท่านอย่าลืมนะศาลเนี่ยครับผมท่านจะมีเซ็นเซอร์พิเศษนะให้ด้วย